มาเอาละครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมกับ GTA หุยตรงนี้ต้องแบบนี้ ขออภัยด้วยที่คลิปนี้ต้องเปิดกันแบบนี้นะครับบายพอดีตอนเริ่มต้นลืมกดอัดแต่ว่าเพิ่งเริ่มคุณผู้ชมเนี่ยเพิ่ง40วิอะไรแวบๆอย่านะอย่านะบายพึ่งไม้ไปเมื่อกี้นี่เองหมาไม่มีใครขวางแล้วนะครั้งนี้เมื่อกี้นี่ไม่ได้ขวางเออแต่โดนช้อน เอาล่ะคือด่านนี้ถ้าคุณผู้ชมยังจำได้อยู่นะครับรถคันนี้เราเคยเอาไปเล่นในน้ำในคลิปหนึ่งไปย้อนดูกันได้นะครับแต่ในคลิปนี้เราจะต้องเล่นกันแบบนี้ครับนี่เราจะต้องแบบนี้แหละคุณผู้ชมไม่รู้จะอธิบายยังไงเราต้องเล่นกันอยู่บนนี้คุณผู้ชมเออก็ไม่ต่างอะไรจากไม่รู้จะอธิบายยังไงนะไม่รู้ด่านนี้จะต้องมีลงน้ำด้วยหรือเปล่าแต่แม่ลางสังหรณ์ผมบอกว่ามีเพราะว่าแถวนี้มีคลื่นแถวนี้เออเกือบไม่ถึงแต่ผมว่าข้างบนเนี่ยไม่น่ายากนะครับเออแต่ถ้าลงข้างล่างเมื่อไหร่แล้วล่ะก็เหมือนขับรถปิดตาเดี๋ยวบูทไม่มาเหมือนว่าตรงนี้ก็มีคลื่นครับคุณผู้ชมทำแล้วมันแปลกปะวะนี่เอาล่ะยังไงบูทมาเออ yes มีอารมณ์อย่างการเล่นเซิร์ฟบอร์ดคุณผู้ชมมายังไงถึงตามอยู่ใช่ไหมอีก2คันยังตามผมอยู่ใช่ไหมมาคุณผู้ชมตรงนี้แต่เอาบูทแล้วก็ต้องไปตรงนั้นต่อเลยเดี๋ยวมุมเรียบร้อยคือมุมมันต้องพอดีนะครับเออเอาล่ะไม่น่าจะยากเกินหรอกคุณผู้ชมบูทต่อยังไงถึงแบบนี้คือไม่มีคลื่นต้องโจรหาคลื่นกันก่อนแหละคุณผู้ชมตอนนี้ยังไม่เจอคลื่นนะครับมาแล้วคลื่นมา โอ้โหบอกแล้วว่ามาของแท้คลื่นทิพย์ทิพย์พลด ต้องมาแล้วนะคลื่นครั้งนี้ต้องมาสูงขนาดนี้ yes ตรงนี้โดดออกไปทำมุม45องศาบูทต่อเลย ต้องขึ้นแล้วครับครั้งนี้ยังไงก็ต้องขึ้นได้แล้วครับ yes เอาละ7นาที40โอ้แบบนี้เขาเรียกว่าขึ้นหมดแบบตัดเน็ตไปเลยอ่ะ อีกคันอย่าเพิ่งขึ้นหายนะอยู่ด้วยกันก่อนไม่เนิบนะไม่เนิบกันนะ คือตอนเนี้ยถ้าเจอแบบนั้นอะโอ้โหระแวงมากคุณผู้ชมอาจจะครั้งแรกมุมอาจจะยังไม่ดี A few moments later ครั้งแรกเข้าใจได้ครั้งที่สองพอเข้าใจครั้งที่สามพยายามเข้าใจครั้งที่4ไม่เข้าหัวละไม่ผมก็ยังคิดว่ามุมเราอาจจะยังไม่ดีพออยู่นะเอออย่าต้องให้ผมต้องคิดว่าโดนเนิร์ฟเลยขอลาเดี๋ยวถึงครอบถึงไม่ถึงมันก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้เป็นหลักอยู่นะส่วนบูทเนี่ยยังไงก็ถึงคุณผู้ชมเออถ้ามุมเราพอดีพอ
บวกกับเด้งมาถึงจุดที่พอดีแบบนี้แบบนี้สรุปแล้วไม่โดนเนิร์ฟครับคุณผู้ชมด่านที่เนิร์ฟเราเดี๋ยวผิดด้านต้องด้านนี้ได้อยู่คุณผู้ชมได้อยู่สวยด่านที่เนิร์ฟเราขอให้มีแค่ด่านนั้นด่านเดียว ไม่นะไม่นะขึ้นมาเอ้ยบูทมา โอ้โหตรงนี้เหมือนเดิมคุณผู้ชมไม่น่ายากดูแล้วคนสร้างเขาน่าจะหมดมุกแล้วล่ะคุณผู้ชมมาเอาใหม่ต้องเอียงกว่านี้คุณผู้ชมมาครั้งนี้ชัวครั้งนี้ชัวบูทมาบูทอ่ะบูทไม่มาก็เดี๋ยวมาใหม่ละกันเมื่อกี้นี้ผมว่าล้อมันก็แตะพื้นนะทำไมบูทมันไม่มาเนี่ยเนี่ยแล้วครั้งนี้ดันมาเมื่อกี้นี้ไม่มาแล้วครั้งนี้มาแน่แหละผมอะมาสูงเลย yes ดีนะมาสูงก็นึกว่าจะพลาดนะครับโอเคตรงนี้โอ้โหสบาย เอาตรงๆนะคุณผู้ชมเริ่มท้อละไม่ได้ท้อเพราะว่ามันยากนะแต่มันมีเยอะมาเทคเดียวดูแล้วถ้าไม่ตัดออกเยอะๆเลยเนี่ยคือน่าจะมีแค่ด่านนี้ด่านเดียวคลิปนี้เอาล่ะครั้งนี้ผมมาแล้วครับโอ้ยหมดหรือยังอ่ะโอ้โหเดี๋ยวไอ้ยาวๆนี่คือมันอันเก่าใช่ไหมโอเคตรงนี้เดี๋ยวยาวๆด้านหลังเราน่าจะผ่านมาแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ตรงนี้มาแบบไม่ต้องอธิบายเยอะให้น้องแร็คคูนเขาอธิบาย yes ถามจริงเดี๋ยวโอเคเช็คพอยต์อยู่ข้างล่างเหมือนจะหมดแล้วแต่เมื่อกี้นี้คือที่เงียบไปเนี่ยผมว่ายังไงก็พลาดแน่ๆไม่เอาน้ำนะน้ำเต็ม ในที่สุดเราก็หลุดพ้นไม่ยากนะคุณผู้ชม20นาทีเนี่ยแต่มันเยอะขอเข้าเส้นชัยล่ะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมมาสนุกกันต่อกับด่านที่2ด่านนี้เล่นกัน2คนนะครับด่วนๆเลยคืออารมณ์แบบคลิปลงพรุ่งนี้แต่ว่าเพิ่งอัดวันนี้อันนี้ก็ต้องบอกกับคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับว่าจริงๆแล้วด่านที่2นี้จะไม่ใช่ด่านนี้นะครับมันจะต้องเป็นอีกด่านนึงเป็นด่านเครื่องบินสกิลเทสครับแต่ด่านนั้นเล่นเสร็จแล้วอัดเสร็จแล้วกำลังนั่งตัดต่ออยู่ผมรู้สึกว่ามันไม่จึงปังสักเท่าไหร่นะครับก็เลยเปลี่ยนดีกว่ามาเป็นด่านนี้แทนนะครับก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับที่คลิปอาจจะลงช้านิดนึงแล้วสายหักจอกโอ้โหเสาเต็มๆทำไมพี่แกเร็วมากคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนหน้านี้ผมยังเห็นพี่แกหมุนอยู่เลยแต่ไม่เป็นไรยังไงเราก็ต้องมาหยุดกันอยู่ที่ทางงูเลื้อยตรงนี้อยู่ดีเอาสิพลาดสินะพลาดเหมือนกันสินะเอาล่ะด่านก่อนหน้านี้แข่งกันบนฟ้าด่านนี้มาขึ้นฟ้ากันเถอะครับ ตอนที่หมุนนี่แหละคุณผู้ชมเนี่ยเราจะต้องเล็งรถดีๆนะครับคือแหมมันจะออกซ้ายหรือออกขวาคือผมก็ไม่รู้เลยเยี่ยมครั้งนี้ออกขวาA few moments later ไม่ได้การละคุณผู้ชมหลังจากออกขวาเมื่อกี้นี้ไปพี่แกก็ขึ้นไปได้เลย What? ถามจริง
เพราะฉะนั้นครั้งนี้อย่าโอเคสวยหมาจึงฝังมากนะผมก็ตามมาแล้วครับเออยังไงเหมือนจะต้องกลับทางเดิมขาลงเนี่ยไม่น่ายากเพราะว่าเราสามารถไหลลงได้เลยอ่ะแสงละขอแสงละครับ ปล่อยไหลคุณผู้ชมเทคเดียวไหมมาดีไม่เอาอีกแล้วคุณผู้ชมเอาอีกแล้วเราพลาดพี่แกลงไปได้โอ้โหเมื่อกี้นี้จึงปังมากนะอ้าวผมกลับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วแต่ไม่กลับไปเริ่มใหม่แน่นอนได้ใช่ไหม yes ไปต่อเลยเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าพี่แกก็เป็นเหมือนเราคุณผู้ชมเนี่ยพี่แกเพิ่งขึ้นสะพานมาแสดงว่าตกสะพานแต่เราไม่ตกไงดวงดีเอาล่ะครับเส้นชัยขึ้นมาหรือยังขอเข้าเส้นชัยล่ะครับชัดเลยชัดเลยสงสัยตั้งแต่แรกแล้วทำไมเร็วจังแถมขึ้นไปไวด้วยโอ้รัวๆเลยนะไม่น่ารีบอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันก่อนกันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า